ข้าพเจ้าชื่อทองคำหลวงผู้พาผู้อายุ58ปีอาชีพเป็นชาวนาเฮ็ดนาประจำขั้นสิบเอาเลยวันสะโพกของพ่อพ่อนี่นะก็ได้ลายอยู่ก็โอเคกับพวกกลุ่มอยู่กลุ่มกินอยู่บ่อึดบ่หิวนะพ่อได้เหลือกินแต่พ่อได้ขายเป็นสินค้าอันเพิ่นป้อมหายแห้งท่าท่ายแหละนั่นก็ดีสะโพกหน้าปีนี่ก็ห่วยเสี่ยงได้เฮ็ดอยู่ในวัดนี่เวลาท่วมก็จะมาตายเบิดท่วมมาแล้วพอมาแล้งต่อหนาทั้งเถื่อก็เลยถือว่าผ่านมาเนาะตั้งแต่ถึงลำบันก็ท่วมอยู่ตั้งแต่ว่าปัจจุบันนี่ถือว่าธรรมชาติจะหายแห้งหั่นแหละสะโพกในบ้านนี่เนาะแล้วก็สะโพกเฮือนข้าพเจ้านี่มันต่ํากว่าหมู่วัดในบ้านนี่ว่าแต่ตกแล้วมันท่วมโลกถือว่าภัยธรรมชาตินี่คมคู่ของเฮานี่ถือว่าแห้งสมควรเนาะถึงท่วมถึงแรงเท่ากับท่วมมาแล้วก็แรงหั่นน่ะปีปัจจุบันนี่เป็นห่วงน้ำหลุน้ำร้านน้ำซัดน้ำซานนี่แหละบริยูเลยเศร้าเลยสะโพกน้ำขึ้นนะเนาะต้องก้าเกียมเพื่อแพ้และหาบ่มีก็หาเอาแล้วหาเฮ็ดหายังใบมีแต่น้ำท่วมหั่นเนาะคันว่าน้ำท่วมเนาะเขาในหน้าก็ตายเบิดนั่นแหละวันนี้เป็นสัตว์สาว่าสิงกล้วยงั่วก็คือบาง2019นี่ก็ตาย20 30ตัวพุ่นเลยเพราะมันดวงเบิดคล้องนี่ห้องเพียงแอวทั้งห้องไปมาหาสู่กันยะกันแหละคันว่าน้ำท่วมก็พ้นกันออกผู้ใดเมื่อมันโขกคันนั่นนอกคันสิบ่แล้วการประเสริฐหนามันก็มีอยู่แล้วพวกเฮาก็หลีกบ่ละคันว่าฝนตกเนาะสมมุติว่าฝนตกตกประมาณ2มื้อนี่ก็หาหลายเลยในบ้านนี่หาหลายท่วมแล้วก็ทั้งพระวันเพิ่นก็ประกาศโฆษณาแล้วว่าเกียมสัตว์สามาสิ่งไงออกไปไว้นอกเด้อแล้วก็คนเฒ่าคนเล็กน้อยยังหั่นนะพวกนั้นออกไปอยู่นอกคุณก่อนอัดบ่รู้โปข่าวนี่ไอ้เกียมโอ้เพิ่นก็เลยแต่งเนาะหน่วยงานน่ะคุ้มครองภัยพิบัติก็แม่นเนาะกาเกียมสภาพเพิ่นก็เลยแต่งแล้วทั้งถึงเพิ่นก็เลยแต่งมาประจําอยู่บนหม้อข้าวขามไปหั่นน่ะหน่วยงานสะโพกคิดเพิ่นนะแต่ทั้งบ้านก็มีคือกันทั้งบ้านประแตงคือกันหน่วยงานสะโพกคิดเพื่อขนส่งขามร้อยสัตว์สาว่าสิ่งหยังอยู่แหละกับพ่อแม่ประชาชนเนี่ยคือก็เกียมทั้งผักทั้งรับก็เกียมทั้งนั้นมีน้ํามีไหนแล้วยามน้ําย่ามออกไปเนาะน้ํากินน้ํายากมันก็ห่วยหายากเลยกินก็กินแบบประหยัดเอานี่แหละน่ะนะคือว่าเฮาใส่พุ่มเพื่อบ่ได้เวลามีผลกระทบเนี่ยนั่นน่ะออกไปอยู่เนาะต้องประหยัดกูแล้วทั้งอาหารการกินเพราะว่ามันติดต่อกันมันก็ยากใส่เวลาล้นหั่นน่ะเฮามันก็ถ่วมเบิ่งนั้นเบิ่งนี้ได้ออกไปอยู่ก็เลยตามเส้นทางนั้นคือว่าผลกระทบมันก็